สากรโปรดหมู่ประชากรมาละโอคกันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขชี้ทางพระนฤพานอันพ้นโศกวิโยคภัยพร้อมเป็นจะพิทักษ์จักสุจรัตวิมลใสเห็นที่ไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัดน้ำใจยากสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมาละบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอดน้อมศีลปาบังคมคุณสามทักการุณยภาพนั้นนิรันดเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาประจำวันที่10เมษายนพุทธศักราช2567มาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเชิญชวนพี่น้องสาธุชนทั้งหลายมาศึกษาพระไตรปิฎกด้วยกันวันนี้เราก็จะตั้งข้อสังเกตว่ามนุษย์ทุกคนมีเหตุผลที่จะกระทำการใดๆจะทำดีก็มีเหตุผลมากพอที่จะทำดีจะทำชั่วก็มีเหตุผลมากพอที่จะทำชั่วหรือการดำเนินชีวิตปกติไม่ดีไม่ชั่วในชีวิตประจำวันเช่นการดื่มการรับประทานการดื่มน้ำจะดื่มน้ำประเภทไหนการรับประทานอาหารจะรับประทานอย่างไรเป็นชีวิตปกติก็มีเหตุผลกำกับไม่มากก็น้อยคนที่สูบบุหรี่ลองไปถามดูเถอะเขาก็มีเหตุผลคนดื่มสุราก็มีเหตุผลคนชอบเดินทางท่องเที่ยวมีเหตุผลคนชอบอยู่กับบ้านมีเหตุผลคนที่มาฟังธรรมมีเหตุผลคนที่ไปนั่งเจริญสมาธิภาวนามีเหตุผลแม้แต่คนที่มีปืนรับจ้างก็มีเหตุผลคนขโมยของมีเหตุผลแต่ละคนถ้า
ถ้าสอบสวนทวนถามในการกระทำแต่ละอย่างจะมีเหตุผลมากพอที่จะไปกระทำสิ่งนั้นๆทั้งดีและชั่วอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตที่วันนี้เราก็พูดถึงการละชั่วคือการคิดไม่เบียดเบียนผู้อื่นในทางพระพุทธศาสนาหรือตามพระพุทธพจน์ก็มีภูมิหลังของเหตุผลอยู่เหมือนกันก็คือจะบรรลุถึงขั้นไม่ทำร้ายสัตว์ใดๆเลยก็ต้องมีเหตุผลนอนอยู่ในภายในนอนอยู่ภายในบอกอยู่ภายในเป็นสติคอยเตือนอยู่ภายในว่าไม่ไปเบียดเบียนใครเราก็ลองมาฟังข้อความในพระไตรปิฎกตรงนี้กันดูพระผู้มีพระภาคตรัสคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายสัตว์ทุกประเภทย่อมสะดุ้งกลัวต่อโทษทันสัตว์ทุกประเภทย่อมหวาดกลัวความตายบุคคลนำตนเข้าไปเปรียบเทียบแล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้คนอื่นฆ่าในส่วนที่หนึ่งพระองค์ตรัสไว้อีกในข้อที่สองสัตว์ทุกประเภทย่อมสะดุ้งกลัวต่อโทษทันสัตว์ทุกประเภทย่อมรักชีวิตบุคคลนำตนเข้าไปเปรียบเทียบแล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้คนอื่นฆ่าอันนี้อยู่ในชุดเดียวกันก่อนเนาะอีกชุดหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสคาถานี้แก่เด็กชายชาวเมืองสาวัตถีประมาณ500คนที่กำลังตีงูในระหว่างทางผู้ใดใฝ่หาความสุขเพื่อตนแต่กลับใช้ท่อนไม้ทำร้ายสัตว์ทั้งหลายผู้รักสุขผู้นั้นตายไปแล้วย่อมไม่ได้รับความสุขเลยส่วนผู้ใดใฝ่หาสุขเพื่อตนไม่ใช้ท่อนไม้ทำร้ายสัตว์ทั้งหลายผู้รักสุขผู้นั้นตายไปแล้วย่อมได้รับความสุขนี่ก็เป็นเรื่องของการใช้เหตุผลเพื่อที่จะไม่ได้ไปทำประโยชน์ไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่นนะส่วนผู้ใดใฝ่หาความสุขเพื่อตนไม่ใช้ท่อนไม้ทำร้ายสัตว์ทั้งหลายผู้รักสุขผู้นั้นตายไปแล้วย่อมได้รับความสุขพระองค์ทรงแสดงทั้งโลกนี้และโลกหน้าทีนี้เรามาดูตั้งแต่บทแรกกันเสียก่อนบทแรกนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าสัตว์ทุกประเภทย่อมสะดุ้งกลัวต่อโทษทันอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งก็คือการถูกลงโทษลงทันในวรรคนี้หมายถึงการทำร้ายเข่นฆ่าเบียดเบียนบุคคลหรือสัตว์อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนโดยใช้ท่อนไม้ก้อนดินและวาจาหยาบคายใส่ร้ายป้ายสีตลอดถึงการใช้บทบัญญัติลงโทษที่เอื้อประโยชน์ตนเป็นเครื่องมือก็เป็นว่าธรรมชาติของสัตว์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นช้างเป็นควายเป็นวัวเวลาคนไปฝึกจะต้องมีการข่มขู่ลงทันเช่นลงไม้เรียวอย่างนี้ลงไม้ไปทำให้สะดุ้งกลัว
เป็นผู้ที่กลัวกลัวต่อการลงโทษลงไม้หรือลงมือบางคนที่ใช้ความรุนแรงไม่มีไม้ก็ใช้มือตบป้องหูตบหน้าเขกหัวอันนี้ใช้มือต่อไปใช้เท้าเตะกระทืบนี่ใช้เท้าต่อไปใช้ท่อนไม้ตีใช้ท่อนไม้ไล่ตีก็มีมีดโหดไปในปืนนี่ก็คือสิ่งเหล่านี้ทั้งเงื้อมาแล้วบางคนก็วิ่งเช่นเวลาตำรวจไปจับผู้ร้ายที่ขายยาบุกเข้าไปในบ้านเขาเอาไว้ยกปืนขึ้นจ้องเงียบนะหยุดนะหรือใครกำลังจะวิ่งหนียกปืนขึ้นแค่นั้นนะหยุดนะก็หยุดหันมาอันนี้โดยทั่วไปนี่คืออาการกลัวสะดุ้งต่อการลงโทษทันสัตว์ทุกประเภทย่อมกลัวความตายเช่นการเอาปืนจี้นี่น่ากลัวที่สุดเพราะมันมาถึงความตายหรือว่าการที่เจอคนอื่นใหญ่ๆกว่าข่มขู่แล้วยอมเพราะนั่นก็คือความเจ็บไม่เจ็บก็ตายก็มีสองสถานจึงทำให้เกิดความกลัวเป็นว่ากลัวเจ็บกลัวตายนี่ก็สองบรรทัดที่พูดถึงว่าคนนะกลัวเจ็บกันทุกคนกลัวตายทุกคนสัตว์ทุกประเภทกลัวเจ็บกลัวตายทุกชนิดบุคคลนำตนเข้าไปเปรียบเทียบแล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้คนอื่นฆ่าเรียกว่าเมื่อนำตนไปเปรียบไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้คนอื่นฆ่านี่ก็คือเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้นึกถึงหัวใจของความกลัวความหวาดหวั่นแล้วอย่าไปทำให้เขาจะต้องกลัวต้องหวาดหวั่นหรือต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นธรรมะเพื่อสังคมเป็นธรรมะที่ทำให้สัตว์อยู่ร่วมกันด้วยสันติให้คนอยู่ร่วมกันเรื่องของการเบียดเบียนก็เป็นธรรมชาติของสัตว์โลกปัจจุบันนี้ถ้าเรามีโอกาสไปดูคลิปวิดีโอที่เขาทำเรื่องสัตว์อย่างเช่นสัตว์บางชนิดก็คือสู้ตายเช่นว่าแถวแอฟริกาเราก็จะเห็นสิงโตบ้างเห็นเสือบ้างไล่ล่าสัตว์อื่นสัตว์สิงโตหรือเสือจะต้องกินสัตว์อื่นเป็นอาหารอีกทีหนึ่งแต่ว่าสัตว์แต่ละตัวนั้นบางตัวสู้ยิบตาเช่นมีสิงโตไล่ม้าลายนะก็เรียกว่ามันเตะเอาตายเลยก็มีนะม้าลายเนี่ยม้าลายเตะหรือไม่นั้นก็กัดบางตัวมันไล่ล่านะทีบเซตสองทีสิงโตล้มตึงเลยหรือว่าควายป่าบางตัวก็ยอมแพ้กัดคอปุ๊บมันก็นอนเลยแต่ว่าบางตัวนี้ไม่ยอมสู้แต่ว่าใช้เขาทิ่มแทงเท้าตะเกียกตะกายในบางทีก็สู้ได้ในโลกของสัตว์ที่คนเข้าไปตายก็คือต่อสู้เพราะความอยู่รอดบางคราวสิงโตไปเจอควายเป็นฝูงหนีมันก็คงจะพยาบาทเหมือนกันไอ้สิงโตตัวหนึ่งหนีขึ้นไปบนต้นไม้พอลงมาแค่นั้นขวงควายมันสับกันเละเลยคือขวิดจนกระทั่งสิงโตลอยขึ้นไปหรือว่าบางทีเสือบางประเภทมันลอยขึ้นไปแล้วก็ตกลงมาหรือว่าสัญชาตญาณการรักลูกเช่นมีวัวป่าตัวควายป่าตัวนึงคลอดลูกใหม่ๆเสือมันมารุมสุดท้ายเสือก็เอาไปกินได้แต่ว่าก่อนจะปล่อยลูกไปนี่มันขวิดเป็นวงเลยซ้ายขวาแต่ว่าเสือมันก็มียุทธศาสตร์อีกตัวหนึ่งมันล่อไปข้างหน้าก็ไล่ขวิดเผลอตัวนี้ก็ลากลูกไปกินเลย
ันนั้นก็คือความโหดความสะดุ้งกลัวและสุดท้ายก็สัญชาตญาณของการต่อสู้อันนี้เราเป็นธรรมชาติของสัตว์ซึ่งน่าศึกษาเช่นกันแนวโน้มของคนที่รักสัตว์ก็มีเช่นบางทีไปเจอสุนัขจิ้งจอกถูกแม่ทิ้งสุนัขป่าถูกแม่ทิ้งก็พามาเลี้ยงรักเหมือนกับลูกก็มีอันนี้ก็คือเรื่องของเหตุผลแม่สองบรรทัดแรกเป็นเรื่องเหตุผลว่าสัตว์ทั้งหลายนี่กลัวโทษกลัวทันกลัวเจ็บกลัวตายลงโทษทำให้เจ็บทักฆ่าทำให้ตายนี่ฝ่ายกายที่บางทีการด่าก็ทำให้เจ็บใจการฆ่าก็ทำให้ตายเป็นที่ตั้งความหวาดกลัวนั้นเวลาที่มนุษย์อยู่ในสังคมกันไม่สงบเลยต้องมีระบบการขังคุกการขังคุกการจับคนไปขังคุกเช่นคนคนนี้ฆ่าคนมาเยอะก็จับไปขังคุกคนคนนี้เสพยาหลอนแล้วก็ไล่ฆ่าแต่อย่างวันก่อนนี่ฆ่าแม่เลยตัดคอแล้วหิ้วเดินไปอันนี้ก็ฤทธิ์ยาแบบนี้ก็สร้างความสะดุ้งของคนทั้งหมู่บ้านมันก็มีเหตุผลแล้วว่าแม่ตัวเองก็ฆ่าได้คนอื่นจะไปเหลืออะไรนี่ก็คือเรื่องของสัตว์ทุกประเภทย่อมสะดุ้งกลัวโทษทันสัตว์ทุกประเภทย่อมรักชีวิตนอกจากกลัวตายแล้วก็รักชีวิตบุคคลนำตนเข้าไปเปรียบเทียบแล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้คนอื่นฆ่าเพราะสัตว์ทุกชนิดรักชีวิตนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เราเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ถ้าเป็นตัวธรรมะก็คือไม่เบียดเบียนโดยประการทั้งปวงมีเจตนางดเว้นนี่เป็นศีลคนไทยเราจึงพูดคำว่าศีลธรรมศีลธรรมคือความเห็นใจสัตว์อื่นความเห็นใจคนอื่นว่าเขานั้นยอมกลัวโทษกลัวตายและรักสุขมีสามอย่างกลัวโทษกลัวตายรักความสุขฉะนั้นเมื่อรักความสุขรักชีวิตก็ไม่ควรจะไปทำร้ายไม่ควรจะไปปลิดชีวิตของใครสิ่งที่เขารักที่สุดนั่นก็คือชีวิตนั่นเองนี่ก็คือเป็นพระพุทธภาษิตที่ถ้าสร้างจนเกิดจิตสำนึกอยู่ในภายในจิตสำนึกในภายในจะคุ้มครองดูแลสังคมได้ดีกว่าได้ดีกว่าการนำโทษทันมาข่มขู่อีกข้อหนึ่งเด็กตีงูเด็กพากันตีงูพระเจ้าตรัสว่าผู้ใดใฝ่หาความสุขเพื่อตนแต่กลับใช้ท่อนไม้ไปทำร้ายทั้งหลายผู้รักสุขผู้นั้นตายแล้วย่อมไม่ได้รับความสุขตรงนี้ปัจจุบันนี้ก็คือนักล่าสัตว์อยู่ในนามหาสุขของตนแต่บนความทุกข์คนอื่นพวกนักล่าทั้งหลายพวกที่มีความสุขอยู่กับการไปฆ่าสัตว์โดยวิธีใดโดยวิธีหนึ่งเคยมีคนคนหนึ่งเขาตั้งข้อสังเกตเหมือนกับว่ากรรมติดจรวดแต่ว่าเขาก็เป็นเช่นนั้นจนตายมีการเล่าขานกันก็เป็นคนทางเอเชียอยู่ที่อลาสก้าเป็นผู้ชายเสียชีวิตยังไม่ถึง60ชีวิตของเขาก็คือทำงานเหมือนคนทั่วไปแต่ถ้ามีเวลาเขาก็จะไปฆ่าสัตว์ไปหาสัตว์
ทางลาสก้าเรียกว่ามูสเขาก็จะเปิดในบางฤดูให้มีการล่า มูสบ้างกวางบ้างอะไรบ้างเขาก็มีฤดูล่าสัตว์คนๆนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นลงทะเบียนล่าสัตว์แต่ว่าชอบเป็นชีวิตจิตใจชอบล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจแล้วเขาก็เล่าว่าแกโหดล่าเข้าไปบางทีสัตว์ยังไม่ตายก็ทุบแล้วตัดขาอะไรต่างๆแต่ว่าทรมานสารพัดแต่สุดท้ายแกก็คงเป็นเบาหวานนั่นแหละถูกตัดขามาพ้นเข่ามาเลยถูกตัดมาเรื่อยๆแม้โดนตัดขาแล้วเขาก็บอกว่ามีโอกาสแกก็เอาวีลแชร์ชนิดขับได้นะยังไปล่าสัตว์อีกในที่ที่พอจะไปได้ไปตกปลาอยู่เป็นประจำต่างๆสุดท้ายเวลาจะตายจะเสียชีวิตก็เรียกว่าหมอให้มาเสียที่บ้านเอะอะโวยวายไปถึงนาทีสุดท้ายไม่สงบแต่ว่าไม่ได้สับนะโอ้อ้าโอ้วูอย่างนั้นเสียงโวยวายตลอดจนเล่าขานกันในสักสิบกว่าปีที่แล้วที่14ปีแล้วอาตมาไปอยู่อลาสก้ามาอยู่ที่แฟร์แบงค์มาก็เรียกว่าถ้าทำเยอะไอ้การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันกรรมมันจะตามเร็วแล้วก็ทรมานอย่างยิ่งก็ถูกตัดขาไปหมดเวลาจะเสียชีวิตนี่ก็โวยสะดุ้งต้องมัดนะต้องจับมัดไว้จนกระทั่งเสียชีวิตไปด้วยความกระวนกระวายนั้นก็สมาชิกทั้งหลายญาติโยมก็เห็นกับตาแล้วก็นำมาเล่าลือเขาก็ได้ทำบุญเหมือนกันนิมนต์ไปสวดแต่คงดึงลำบากแล้วไปเองแล้วนั่นแหละแต่ว่ากรรมใครกรรมมันแล้วก็ทำพิธีไปให้ผู้อยู่ข้างหลังรู้สึกสบายใจนิดหน่อยนี่ก็เป็นเหตุผลของเขาเหตุผลมีคนเคยบอกเหมือนกันว่าอย่าไปทำบาปเยอะรู้สึกลุงนะทำบาปเยอะพี่ทำบาปเยอะเขาก็ไปตีบาปว่าผมก็ทำมาหากินปกติก็ไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนผมก็หากับข้าวของผมชอบกินเนื้อชอบกินกวางก็ให้เหตุผลแบบนั้นคนฟังก็ก็มีเหตุผลนะก็ไม่ไปฆ่าคนไปฆ่าสัตว์ไม่เกี่ยวกับเราคนก็มักจะมองอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้ไปทำชั่วอย่างอื่นได้มาแล้วกินเหล้าก็กินที่บ้านอีกคนก็เดี๋ยวนี้เขามีเหตุผลอย่างนั้นคนคนนี้ก็กินเหล้านั่นแหละไปหากับแกล้บส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าเวลากินแกก็กินน้องแกเองไม่ไปเอะอะโวยวายใครอยากจะกินเหล้าก็ไปบ้านแกก็ยังชื่นชมว่าแกมีน้ำใจด้วยซ้ำไปมีน้ำใจกับคนแต่สัตว์ที่จะฆ่าเนี่ยโหดว่าอย่างนั้นงั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสก็ให้ใช้ผลว่า1สัตว์กลัว7ที่เราเรียกว่าสะดุ้งกลัวต่อโทษทันกลัว7 2กลัวตาย3เกลียดทุกข์4รักสุขเอาอย่างนั้นรักสุขรักตัวพระพุทธองค์บอกว่าทุกคนมันกลัวเจ็บกลัวตายรักตัวกลัวตายก็อย่าไปทำร้ายคนอื่นนี่ก็เป็นเหตุผลแบบพุทธแบบพระพุทธเจ้าแล้วก็ในโอวาทปาติโมกก็ยังพูดถึงว่าไม่ทำร้ายไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายแล้วก็กล่าวร้ายปฏิความเจ็บจากการทำร้ายหายไวกว่าความเจ็บจากการถูกกล่าวร้ายก็มีจึงไม่ควรทั้งทำร้าย
และไม่ควรทั้งกล่าวร้ายเพราะแผลใจนั้นหายช้ากว่าแผลกายจึงไม่ควรทำร้ายและไม่ควรกล่าวร้ายแก่บุคคลใดๆนี่ก็เป็นหลักธรรมที่มีคุณูปการะต่อสังคมอย่างมากถ้าได้ตระหนักแล้วก็คำหนึ่งถึงเหตุผลนี้ก็จะลดการเบียดเบียนระหว่างมนุษย์กับมนุษย์แล้วก็ลดการเบียดเบียนสัตว์โลกทั้งหลายให้พอจะอยู่ร่วมกันด้วยสันติได้นี่ก็เป็นตัวหลักหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาปัจจุบันนี้ต้องมีแนวโน้มการเบียดเบียนทางวาจาจะมีเยอะกล่าวคือขุดคุยปั้นแต่งสร้างวาทกรรมขึ้นมาด่าคนอื่นให้เจ็บมีเจตนาให้เจ็บแม้จะไม่ทุบไม่ตีไม่ยิงไม่ฟันไม่แทงแต่ว่ากล่าวคำที่เสียดแทงใจอย่างหนักคือคำเสียดแทงใจนั้นก็สุดแล้วแต่บุคคลบุคคลบางคนเมื่อกล่าวเช่นนั้นก็เจ็บปวดเหลือเกินก็คือติดสมมุตินั่นเองติดสมมุติว่าถ้ากล่าวอย่างนั้นเขาว่าฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมีฉันจึงเจ็บถ้าไม่มีฉันมันก็ไม่เจ็บแต่เนื่องจากยังมีฉันอยู่ยังมีฉันที่ไม่ปรารถนาความเจ็บปวดเลยเริ่มต้นด้วยการไม่ทำร้ายกันผู้ที่เข้ามาสู่พระพุทธศาสนาก็เริ่มต้นด้วยการสมาทานศีลงดเว้นจากการฆ่าบุคคลอื่นทีนี้คนที่จะฆ่าก็มีเหตุผลเช่นฆ่าสัตว์โดยทั่วไปเขาบอกฆ่าเพื่อเลี้ยงชีพอันนี้ก็พูดถึงอยู่มากถามว่าบาปไหมก็บาปนั่นแหละจะฆ่าเพื่อเลี้ยงชีพหรือว่าจะฆ่าเพื่อสนุกก็บาปเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายนี่กลัวทุกข์กลัวบาปกลัวเจ็บอย่างเช่นเสือจะมากัดเราเสือก็บอกว่ามนุษย์ก็เป็นสัตว์ที่เป็นอาหารเขาฉะนั้นควรจะได้กินมนุษย์แต่คงไม่มีมนุษย์คนไหนเป็นนอนให้เสือกินเพราะเขามีความรักตนก็ต้องหลบเลี่ยงเสือเป็นธรรมดานั่นก็คือเรื่องของทุกคนกลัวเจ็บกลัวตายรักสุขไม่ชอบความทุกข์และพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าไม่ควรจะไปหาความสุขบนทุกข์คนอื่นไม่ควรหาสุขบนความทุกข์ของคนอื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักธรรมสำคัญเมตตาธรรมค้ำจุนโลกก็ต้องปฏิบัติกันลงไปเช่นนั้นเราก็มาภาวนาปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขกันดีกว่าThank you.
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคขาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเทอญอภิวาทนะสีลิสะอนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังเราก็ได้แผ่เมตตาแต่ละครั้งก็ปลูกฝังความปรารถนาดีปลูกฝังเหตุผลดีๆเพื่อการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ทำให้เจ็บปวดแต่ประการใดขอบคุณอนุโมทนาสุวรรณัตสุวรรณัตพันไพศาลขอบคุณยมนิพพาพรยิ่งรุ่งโรจน์ยมนพรัตน์บุญกอบยมอัมพาเชฟเฟอร์ยมกัลยาว่องทิพย์คงคายมน้อยพรหมประเสริฐโยมแม่สมภาพคมสันโยมโจ้และโยมสุพรรณิกาโยมสิวิไลโยมพลพรันเบรดเล่โยมพยาวเจนพนัสโยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลโยมบุญรัตน์สงขลาโยมประพันธ์วงพาณิชย์โยมโจ้ท่านพระครูโชติธรรมบัณฑิตคุณณริษาพันธุรัตน์ณริษาพันธุรัตน์โยมธนพรชูสุขโยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์โยมศิวิไลโยมแม่สมภาพคมสันโยมโซเฟียสุภาพรคุณโยมป้าเพ็ญฉายกล่าวว่ากราบนมัสการเจ้าพระอาจารย์ถ้าท่านอาจารย์พอมีเวลากรุณาเขียนบทความระลึกถึง129ปีเจ้าชื่นสิโรรสกับวัดอุโมงค์จะเอาลงนิตยสารชาวพุทธเจ้าถ้ามีเวลาก็จะดำเนินการนะเจริญพรตกลงตามนี้129ปีวัดอุโมงค์ด้วยใช่ไหมจะชื่นครบ129ปีแล้วนะอ
โยมสุวรรณสาพันไพศาลโยมปูเขียนบทความแล้วก็จะส่งไปทางโยมปูนี่นะเดี๋ยวจะเขียนบทความให้เดี๋ยวจะส่งไปลงในสารชาวพุทธขอบคุณมากจะประสานทางนี้ส่งทางช่องข้อความนี่แหละได้อยู่แล้วจะดำเนินการขอบคุณที่ชมรายการทั้งสองคนทั้งโยมปูแล้วก็โยมเพ็ญฉายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณนะครับอำนวยพรให้ทุกท่านที่ร่วมกันชมรายการวันนี้มีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่ในการงานทุกทิพย์ภาราตรีการเทอญ